คลิปนี้เดี๋ยวผมขอบอกจุดประสงค์ก่อนเนื่องจากว่ามีลูกค้าถามว่าเออเฮ้ยดีนะคําถามนี้ผมโอเคเลยเพราะถือว่ามันละเอียดแล้วผมก็ไม่เคยทําด้วยคือหลังจากที่เราเข้าเกมเนี่ยเราสามารถพิมพ์แชทได้ไหมเอ้ยคําถามนี้ดีใช่ผมก็ลืมบอกไปเลยถือว่าไม่ละเอียดยังไงขอโทษด้วยนะครับก็เลยทําให้ดูเนี่ยพิมพ์ได้แต่ของผมอ่ะเป็นแป้นพิมพ์iPad นะครับแต่เอาให้ชัวร์ปึ๊บเนี่ยแต่จอยังเชื่อมอยู่นะเนี่ยเห็นป่ะกดตัวคิวยังไงอยู่เลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือมาเลยเนี่ยอันนี้คือปุ่มที่มันตั้งไว้นะครับแต่มาใช้ได้ไม่ต้องห่วงครับส่วนของผมมันเป็นแป้นแบบอย่างนี้ไงผมเลยพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะอย่างที่เห็นนะพิมพ์ได้ครับพิมพ์ได้หรือจะกดพิมพ์เราก็ได้ตามปกติเลยปุ๊บถ้าเสียเข้าไปผมก็พิมพ์ได้ต่อแต่ของผมมันเป็นแป้นแบบอันนี้ไงมันเลยอาจจะโกงนิดนึงนะครับส่วนในเกมก็ยังเล่นได้ตามปกตินะเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้แค่เข้าไปเดินเล่นให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าทำคลิปเล่นเกมนี้ให้ดูไปแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เกมนี้นะจะเกมไหนก็ได้ประมาณเนี้ยคือมันเกมไหนก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไม่เกี่ยวแต่แค่สมมติเกมนี้ให้ดูเฉยๆเพราะว่าลูกค้าเขาเล่นคอนท่าไงเลยถามเพราะเนื่องจากว่าเขาไปซื้อจอยตัวอื่นมาแล้วผมบอกก่อนจะได้เข้าใจแล้วในหน้าเนี้ยในหน้าบลูทูธอ่ะมันจับจอยอ่ะเป็นแป้นปัญหาเลยคือจอยอื่นเขาจะเป็นแป้นเพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับแต่ไอ้จอยเนี้ยมันไม่ได้จับเป็นแป้นเพราะไม่ได้คีย์ว่าเป็นแป้นไว้คีย์ว่าเป็นเมาส์ไอ้เนี้ยคีย์ว่าเป็นเมาส์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเล่นได้นั่นเองเนาะส่วนเกมอื่นก็พิมพ์ได้ตามปกตินะผมลอง PUBG ด้วยเออถือว่าถามดีนะเพราะผมก็ไม่เคยทำคลิปนี้ออกมาเหมือนกันมีถามแล้วก็เลยเออทำให้ดูดีกว่าปึ๊บเข้าก่อนเอ้าทำไมเข้าใหม่วะน่ะเออจริงด้วย Facebook เด้งเฟซมันเด้งอ่ะเออเอาแค่พิมพ์ก็พอนะเฟซมันเด้งอ่ะเดี๋ยวต้องไปล็อกอินเฟซก่อนผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้คอนท่ามันก็เด้งอ่ะเนี่ยเออลืมมันไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันแล้วแต่เกมมันแล้วแต่เกมนี่แต่อันนี้ยังกดไว้อยู่นะเห็นป่ะผมได้ตั้งอะไรเพิ่มนะจะกดได้กดติดตามปกตินะครับคือพิมพ์ได้ตามปกติเลยอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะส่วนถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานแบบไหนอะไรยังไงก็ถามมาแล้วกันนะผมจะอัดคลิปอย่างเงี้ยบอกแบบละเอียดไว้ให้นะครับจะได้สบายใจกันเล่นได้แน่นอน